สวัสดีเพื่อนๆวันที่ร้อนอบอ้าวอีกวันหนึ่งแต่วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยนะครับวันนี้มาคุยเรื่องบอลสีดีกว่าเพื่อนอันนี้เป็นบอลสีที่ผมซื้อสั่งออนไลน์มานะประมาณ3เดือนแล้วเห็นแตกหน่อไหมครับบางต้นก็แตกบางต้นก็ไม่แตกหน่อจากการที่ผมซื้อบอลสีมาหลายๆเจ้านะสาเหตุที่บอลสีจะแตกหน่อหรือไม่แตกหน่อหรือต้นไหนจะแตกหน่อเร็วมันอยู่ที่รากของเขาด้วยถ้าต้นไหนที่มีรากเยอะๆแล้วผ่าหัวชิ้นใหญ่ๆหน่อยหน่อเนี่ยจะขึ้นมาเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยู่ที่ปุ๋ยด้วยเนี่ยผมใส่ปุ๋ยละลายช้าเข้าไป2สัปดาห์ก็ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะและที่สำคัญนะผมสังเกตนะถ้าบอลสีที่เราแช่น้ำไว้ตลอดอย่างเงี้ยน้ำบริเวณโคนเข้มชื้นอยู่ตลอดมักจะแตกหน่อเร็วกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมผ่าหัวชัยชนที่ผมปลูกมาประมาณ6เดือนนะตั้งแต่วันที่ซื้อมาบริเวณหัวของเขาก็จะมีหน่อแทงขึ้นมาเล็กๆแล้วเตรียมที่จะเป็นหน่อแบบเนี้ยแต่ต้องใช้เวลานานสักหน่อยสรุปก็คืออยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นอย่างหนึ่งแล้วก็น้ำด้วยถ้าบริเวณดินชื้นๆเราแช่น้ำไว้อย่างเงี้ยจะแตกหน่อง่ายเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ